สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับก็ผมจะมาแนะนำเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังนะครับเมื่อคลิปครั้งที่แล้วผมนำเสนอตัวกล้องหน้านะครับเฉพาะกล้องหน้า NVO N68 นะครับตัวนั้นจะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้มาเป็นของ New Sky นะครับเป็นFull HD นะครับคาดีวีอาร์นะครับเป็นโมเดล N48 นะครับครั้งที่แล้วนะครับเป็น N68 นะตัวนี้เป็น N48 นะครับเป็นแบรนด์ของ New Sky นะครับสั่งผิดจากผลิตจากโรงงานโดยตรงนะครับผมเรามาดูรูปทรงกันนะครับตัวนี้ใช้เมมโมรี่การ์ดคลาสสิกนะครับนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูให้ดูบอดี้โดยทั่วไปก่อนนะครับวันนี้ปุ่มฟังก์ชันเมนูการทำงานนะครับโหมดการปรับตั้งค่านะครับตัวนี้เป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสายสำหรับกล้องสำหรับต่อไปด้านหลังรถยนต์นะครับความยาวมาตรฐานนะครับโดยทั่วไป5เมตรนะครับตัวนี้เป็นกล้องคุณจะต่อกล้องหลังก็ได้นะครับหรือใช้เฉพาะกล้องหน้าก็ได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแจ็คต่อแจ็คต่อนะครับตรงนี้นะครับหัวแจ็คนะครับคล้ายหัวสตอริโอนะเราจะมาต่อนี้นะครับเป็น AUX นะครับนี่เข้าคู่กันกับตัวที่ไฟเข้านะครับก็คือแจ็คตัวนี้นะครับรูเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันการตั้งค่านะครับเมนูตัวนี้น่าเล่นมากครับนะครับเห็นไหมฮะนี่กดปุ่มด้านข้างนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับภาพชัดมากครับทั้งกลางวันโดยเฉพาะไฮเดฟไนท์วิชั่นนะครับจะเป็นภาพถ่ายตอนกลางคืนตัวนี้จะชัดผมชัดมากครับผมของเราตัวนี้อุปกรณ์นะครับกล่องจะเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับกล่องสีแดงนะครับแบรนด์จะต้องมี โทษทีครับจะต้องมี New Sky นะครับผมอันนี้เป็นแมนนวลด้านหลังกล่องโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีตัวกล้องมีกล้องหลัง1ชุดนะครับสาย USB สำหรับต่อโหลดภาพนะครับกับโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวติดกระจกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเอาอีกแล้วครับรุ่นนี้ซื้อกับหนุ่มประดับยนต์แถมอีกแล้วนะครับเป็นเมมโมรี่32จิกนะครับ โอ้โทษทีครับ32จิกคลาสสิกเอาไปใช้กันเลยยาวๆนะครับกล้องN48จำหน่ายในราคา 1,900 บาทนะครับรวมส่งแถมเมมโมรี่การ์ด32จิกอีกแล้วนะครับนี่ฮะรูปทรงสวยงามน้ำหนักพอดีมือเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังรุ่น N48 นะครับโอเคครับถ้าสนใจยังไงติดต่อไปที่เบอร์0912678201นะครับหนุ่มประดับยนต์หรือเข้าไปดูที่เพจ NBO อะไรยนต์นะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิป YouTube นะครับก็จะมีลิงก์เข้าไลน์ของคุณหนุ่มประดับยนต์ได้เลยนะฮะก็จะชื่อว่าหนุ่มเรดาร์ดีเทคเตอร์นะครับผมครับก็ฝากกล้องNew Sky N48 ไว้ด้วยนะฮะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับ